เป็นนักร้องสาวสุดฮอตอย่างเบลวาริสราจิตปรีดาสกุลเป็นเจ้าของเพลงฮิตเอาปากกามาวงมีแฟนคลับทั้งชายและก็หญิงหลงรักและก็ติดตามกันเป็นจำนวนมากล่าสุดแฟนๆใจหายกันมากเมื่อทางต้นสังกัดได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมเผยไว้ว่าเนื่องจากศิลปินเบลวาริสราจิตปรีดาสกุลศิลปินในสังกัดก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีรอยฟอกช้ำตามตัวตอนนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและกลับมาดูอาการต่อที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งนี้ศิลปินจำเป็นที่จะต้องหยุดพักงาน 1-2 วันตามคำสั่งของแพทย์ซึ่งทางค่ายจึงต้องขอระงับเรื่องงานในวันพรุ่งนี้ที่ร้านเสนาเซ็นเตอร์ออกไปโดยที่ถ้าหากมีกำหนดการใหม่ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าขออภัยลูกค้าและก็เราแฟนคลับเพลงที่รอมาเจอกันในวันพรุ่งนี้มากๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเบลหายไวๆกันนะครับ